ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับทุกคืนวันเสาร์ครับผมชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาตั้งวงเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าคนไทยก็ติดตามอยู่แต่ก็อาจจะมีคำถามในใจว่าเอ๊เรื่องนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นมันควรจะไปอย่างนั้นโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาผมสัมภาษณ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนเลยครับแล้วก็ฟังวิสัยทัศน์ของหลายๆท่านต้องชื่นชมนะครับผู้สมัครทั้งหมด31คนเนี่ยที่ผมพูดคุยแล้วเนี่ยประมาณสัก10กว่าคนก็เลยชวนคุณวิกรมมาวันนี้ว่าผมก็คิดถึงคุณวิกรมว่าเอ๊ถ้าคุณวิกรมสมัครผู้ว่ากทม.ด้วยเนี่ยคุณวิกรมน่าจะมีแนวคิดวิสัยทัศน์สำหรับกทม.ได้แต่คุณวิกรมเคยบอกผมว่าผมไม่เอาผมไม่เป็นผู้ว่ากทม.หรอกเพราะว่างานผมตอนเนี้ยก็เยอะแล้วก็อยู่ข้างนอกคิดเป็นในฐานะประชาชนดีกว่าผมก็เลยบอกเอาถ้าอย่างนั้นถ้าคุณวิกรมไม่เป็นผู้ว่ากทม.คุณวิกรมมาเป็นผู้ว่าสารขันเนี่ยเราสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นมาเลยเนี่ยนะคุณวิกรมให้คุณวิกรมมาบริหารเมืองหลวงใหม่เนี่ยคุณวิกรมจะเริ่มต้นตรงไหนยังไงเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบกับผู้สมัครกทบทั้งหลายแหละเอาละวันนี้ก็เลยชวนคุณวิกรมคุณวิกรมวันนี้ต้องมาให้ผู้ชมแฟนคลับคุณวิกรมเนี่ยที่ติดตามเรามาตลอดว่าถ้าคุณวิกรมจะมาบริหารเมืองหลวงไม่เอากทมก็ได้เดี๋ยวจะไปโยงคนนั้นโยงคนนี้นะเอาเป็นว่าเป็นเมืองหลวงใหม่ชื่อสารขันคุณวิกรมจะเริ่มตรงไหนแล้วจะสร้างเมืองใหม่นี้ขึ้นมายังไงครับครับคุณสุริชัยผมรู้สึกว่าเป็นผู้ว่าสารขันมาหลายปีแล้วนะก็30กว่าปีนะที่บริหารอมตะมาเนี่ยเริ่มจากเมืองเล็กๆเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีประชากรสักเกือบ 400,000 คนแล้วนะสมมติเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงแล้วคราวนี้ก็ไอ้เมืองตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูจากประสบการณ์ของเราอะนะแล้วเราก็จะมาบริหารเมืองสารขันเนี่ยจากตรงเนี้ยผมก็มีอยู่ประมาณสัก3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกเลยก่อนเข้าเงื่อนไขก่อนสมมติว่าถามคุณวิกรมว่าเดินทางไปทั่วโลกมาแล้วเมืองหลวงไหนเนี่ยในโลกที่คุณวิกรมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดคุณวิกรมไปตั้งแต่จีนอเมริกายุโรปนี่นะแอฟริกาไปยังไปมาแล้วเชียร์นะโตเกียวสิงคโปร์ลอนดอนนะโยเฮนเนสเบิร์กนี่นะเบอร์ลินปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ครับตรงเมืองไหนที่คุณวิกรมคิดว่าเราน่าจะเอาเป็นตัวอย่างศึกษาอาจจะไม่ใช่เอาทั้งดุนมานะแต่มันมีอะไรบางอย่างของบางเมืองที่เราควรจะเอามาแล้วก็นำเสนอต่อผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้โดยที่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคุณวิกรมจะมาเป็นผู้ว่ากทม.กันแล้วกันผมไปสวิตเซอร์แลนด์นะมาเมื่อโอ้โหเป็น10ปีแล้วสิตอนนั้นไปที่มหาวิทยาลัยเซนต์กาเลนไปกับคุณฮาร์โรลิงนี่แหละไปเมคสปีชกันเพราะว่าแกก็จบมาจากที่มหาวิทยาลัยเซนต์กาเลนไงผมไปเมืองหลายแห่งในสวิสนะผมไปแล้วผมรู้สึกว่าชอบชอบเพราะอะไรเอ่ยมีอยู่ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าสะอาดปลอดภัยสะดวกผมรู้สึกว่าเขามีการวางผังวางแผนอย่างเป็นระบบในระยะยาวในระยะยาวอันที่สองเนี่ยผมเห็นคนที่นั่นเนี่ยเขามีวินัยจะเป็นแบบว่ามาถุยหรือจะมาเรียกว่าจะมาโยนอะไรเรื่อยๆไปเปื่อยไม่ได้อาจจะมาปล่อยหมามาฉี่อย่างเงี้ยอย่างกับผมเนี่ยคุณวิชัยผมไปวิ่งอยู่ที่ข้างของแสนแสบเนี่ยไปเหยียบไอ้อึหมาอยู่เรื่อยเลยรู้ป่ะเพราะว่าอีไม่รับผิดชอบไงเอาไปเดินแล้วก็อึแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแต่พวกนี้ไม่มีฮะและที่สำคัญที่สุดเรามีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจในเมืองตรงนั้นถ้าถามผมนะว่าผมว่าเมืองสวิสนี่ดีมากเอาใกล้ตัวเราอีกหน่อยสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่ลงจากเครื่องบินนะ
เปิดประตูมาปุ๊บทุกอย่างมันโฟลว์หมดเลยนะเป๊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 ะไปถึงหน้าหน้าสนามบินเพื่อจะนั่งรถไปเอ๊ะทุกอย่างก็รู้สึกโฟลว์นั่งรถเข้าไปถึงที่โรงแรมทุกอย่างก็เป็นระเบียบครับแล้วก็เดินอยู่ในสิงคโปร์ก็รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกว่าอันตรายใดๆคืออันตรายนี่สำคัญถ้าเรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยแล้วที่สำคัญผมก็สังเกตดูนะเอ๊บนถนนเนี่ยมันมีไอ้อะไรขยะเศษนู่นหรือดูพฤติกรรมของคนไม่มีนะไอ้ที่แบบว่ามาทำอะไรโดยที่ไม่คิดถึงส่วนรวมครับอันนี้ก็อันที่สองนะใกล้มาในเอเชียหน่อยคราวนี้ใกล้กับผมอีกหน่อยนึงก็คือธุรกิจญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราเนี่ยมีญี่ปุ่นอยู่ในอมตะอยู่ประมาณสัก700โรงไอ้เรานี่ก็กลายเป็นเมืองเหมือนเมืองญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็ไปแต่งงานกับเมืองโยโกฮาม่าครับซึ่งเขาเป็นสมาร์ทซิตี้ผมไปโยโกฮาม่าเนี่ยเอ๊รู้สึกว่าเขาก็เป็นนิคมเก่านะแล้วก็เป็นท่าเรือเก่าเอ๊แต่ทำไมเขากลายเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นอันนี้เป็นแบบเพราะว่าเราเนี่ยมีโครงสร้างคล้ายกันก็คือนิคมอุตสาหกรรมแต่กลายเป็นเมืองฉะนั้นถ้าเกิดเอาใกล้หน่อยก็คือสิงคโปร์ญี่ปุ่นไกลหน่อยก็คือสวิสแล้วอีกอันนึงที่ผมก็ไปมานานแล้วก็คือในแคนาดาในแคนาดานี่หลายเมืองเลยเนี่ยกลายเป็นเมืองของคนเอเชียไปแล้วทางภาคตะวันตกเห็นไหมฮะตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่หนังสือจีนก็แสดงว่าก็เป็นเมืองฝรั่งที่กลายเป็นเมืองเอเชียไปแล้วหรือในซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกยังเป็นเมืองเก่านะฮะแต่หลายเมืองในแคนาดาก็เป็นอย่างนั้นให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้ทำไมพวกเนี้ยเขาทำแล้วดูดีมีประสิทธิภาพนะคนที่อยู่ในนั้นมีสุขภาพดีมีความสุขเอาในอาเซียนเอาในอาเซียนนะฮานอยกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์คุณวิกรมเอ่ยมาแล้วมะนิลาพนมเปญแบงกอกคุณวิกรมลองเปรียบมันก็แบบกรุงเทพนี่เป็นเมืองเก่าที่ไม่มีผังไม่มีการวางแผนใดๆเลยเราทำไปตามลักษณะของจำนวนคนที่เข้ามามกับคนที่เขาอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามที่เขาจะทำฮานอยเนี่ยฮานอยคุณสุวิชัยผมไปฮานอยมาครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหต้อง20ปีกว่าแล้วนะแต่เหลือเชื่อไหมเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วฮานอยมีผังเมืองผังเมืองใหม่ผมฟังแล้วผมตกใจผมบอกเฮ้ยฮานอยอยู่ไปมีผังเมืองใหม่ได้อย่างไรอ่ะเขาไปทำผังเมืองบอกว่าเนี่ยอีก20ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีผังเมืองใหม่ผมไปอีกเมืองนึงใกล้กับฮานอยหรือใกล้กับลาวไทยก็คือคุณหมิงคุณหมิงคุณหมิงเนี่ยเขาไปแต่งงานกับสวิตเซอร์แลนด์เขาจ้างบริษัทเดิมชื่ออิเล็กโทรวัตไปวางผังให้กับคุณหมิงในประเทศจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมืองวางผังเมืองเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเป็นกรมเลยนะ เหมือนกับเราเนี่ยกรมผังเมืองของที่เรามีอยู่แล้วแต่ผมก็อย่างที่ว่าไม่เคยเข้าไปดูในกรมผังเมืองเราอย่างละเอียดแต่เขามีการวางล่วงหน้าวางล่วงหน้าฉะนั้นการวางล่วงหน้าเนี่ยมันก็เลยทำให้การก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นระบบคืออย่างนี้เมืองเนี่ยคุณวิชัยถ้าเมื่อกี้มาพูดกันหลายๆเมืองเนี่ยอย่างที่คุณชิชัยพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าผังเมืองเนี่ยเราแทบจะไม่มีเลยผมดูเมืองย่างกุ้งนะอาจจะมีผังเมืองที่อังกฤษวางไว้หน่อยครับนอกนั้นนี่จะไม่มีผังเมืองเพราะมาตรฐานของการวางผังเมืองเนี่ยมันมีสูตรไว้อย่างนี้หนึ่งเนี่ยผิวจราจรจะต้องมีอย่างน้อยคือ 25% ของพื้นที่ทั้งหมดครับหลายๆเมืองเนี่ยมีไปถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนั้นก็หมายความว่ารถจะไม่ติดเพราะว่าอันนี้เป็นระบบเก่านะระบบเก่า
ตอนนั้นยังไม่มีคอนโดอ่ะครับเออพอมีคอนโดไปปั๊บเนี่ยเขาเอาอันในอากาศเนี่ยทำเป็นที่พักละ ฉะนั้นจำนวนคนเนี่ยถ้ามาพูดในระบบเดิมเนี่ยไอ้ 25% ไม่พอเอาอย่างกันในสุขุมวิทเห็นไหม ในสุขุมวิทเราเนี่ยที่มันแพงเราก็ทำเป็นคอนโดขึ้นไปตอนนี้ไอ้สัดส่วนเนี่ยยิ่งไม่พอใหญ่แล้วถามว่ากรุงเทพมีสัดส่วนเท่าไหร่ผิวจราจรของเราเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพประมาณสัก 9% มั้งเออแค่นั้นอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขเก่าแล้ว 9% นี้ยังไม่ได้รวมปัจจุบันที่คอนโดอีกอ่ะมันก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่ฉะนั้นถ้ามาวางรวมๆกันทั้งหมดแล้วเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ตอนนี้ที่ไม่ว่าจะผังเมืองอาจจะไม่ดีก็คืออย่างกับสิงคโปร์อาจจะไม่ได้ดีมากแต่สิงคโปร์เขามีกฎเกณฑ์อ่ะเช่นเขาบอกว่าขับรถเข้ามาในเมืองเนี่ยห้ามขับคนเดียวในรถจะต้องมีหลายๆคนสองเนี่ยก็จะต้องมีวันเลือกวันอะไรต่ออะไรต่างๆแต่เมืองไทยเราก็พื้นที่ก็น้อยแล้วก็เราไม่มีการควบคุมตรงนั้นด้วยก็เคยมีการคิดนะในกรุงเทพว่าเราจะต้องเหมือนกับสิงคโปร์ก็คือเขาเรียกอะไรเซ็นทรัลซิตี้คุณเข้ามาในเขตกลางเนี่ยนะคุณต้องจ่ายค่า แพงขึ้นเพราะว่ามันรถมันจะติดต่างๆแต่ว่าเมืองกรุงเทพทำไม่สำเร็จเพราะว่าคนไม่ยอมจ่ายคนจะเรื่องวินัยมันก็จะลำบากมันเป็นไปได้ไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องวินัยสิงคโปร์ทำได้ฮานอยทำได้แต่กรุงเทพอาจจะทำลำบากมันอยู่ที่ไหนคือเส้นนะกับความรู้สึกเนี่ยเราเนี่ยคือเป็นก๋วยจั๊บจนเคยไงพอเป็นเส้นหมี่นี่ไม่ได้นะฮะเรื่องความรู้สึกของคนเนี่ยนะฮะว่าฉันมีเส้นฉันมีตำแหน่งนะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างใครที่มีตำแหน่งอะไรหน่อยเนี่ยตะคอกใส่ไอ้พวกตำรวจเห็นไหมฮะฉะนั้นคนผู้ปฏิบัติเนี่ยโอ้อันนี้เขาประเทศไทยนี่ก็จะมีปัญหาตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงผมยังจำได้ตอนผมเรียนหนังสือนะคุณวิชัยครับผมจำได้ว่าขนาดผมเห็นนายพลเลยนะของไต้หวันนะเขานั่งรถเมล์อ่ะกับขี่จักรยานอ่ะของเราเนี่ยอย่าว่าจะในพลเลยผมว่าในร้อยหรือในพันเราก็ทำไมต้องมีรถขับแหละใช่ไหมคือระบบของความคิดหรือเราอาจจะเรียกว่าเรียกว่าทำไมล่ะข้าราชการเราเนี่ยยังมีตำแหน่งที่ถือว่าฉันจะอย่างเรียกว่ามันลงไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ในสิงคโปร์ไม่ใช่ในสิงคโปร์นี่เท่ากันหมดเหมือนกันหมดแล้วเขาให้อำนาจของคนที่ทำไมดูแลจราจรว่ากฎเกณฑ์จราจรเป็นอย่างนี้เขาจะต้องทำแบบนี้ประเทศไทยก็เลยมีปัญหาเห็นไหมครับฉันไม่ได้ท่านนี้ถามว่าจะทำยังไงถามว่าไอ้ประเทศไทยเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงผมว่าวันนี้กรุงเทพเราเนี่ยมันเก่าไปแล้วมันแพงไปแล้วที่เราจะแก้ไขอ๋อเหรอต้องย้ายกรุงแล้วย้ายเมืองหลวงแล้วเหรอมันก็ไม่เชิงว่าเรียกต้องย้ายเมืองหลวงแล้วปล่อยกรุงเทพพระมหานครเนี่ยให้เป็นกรุงเทพอย่างเดิมแล้วยังไงนายลองเสนอสิครับท่านผู้ว่าสารคามวันนี้นะถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่าเมืองสารคามถ้าเมืองสารคามของผมเป็นแบบกรุงเทพเนี่ยผมจะทำอยู่สัก3อย่างโอเคว่ามาเลยอย่างแรกเนี่ยเราบอกว่าปล่อยให้กรุงเทพเป็นอย่างนี้ไปนะแล้วก็พยายามที่จะควบคุมงบประมาณที่จะมาใช้ในกรุงเทพวันนี้กรุงเทพงบประมาณเนี่ยเป็นแสนล้านเลยเราก็เอามาหั่นนะเอามาหั่นนะหั่นโดยลักษณะว่าปล่อยให้เท่าที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่มีปัญหาเรื่องสกปรกปล่อยกรุงเทพไปงี้เพราะว่าเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ส่วนอันที่สองนี่ทำยังไงวันนี้เรามี bullet train bullet train เนี่ยวิ่งจากกรุงเทพเนี่ยวิ่งสายตรงเลย อย่าไปวิ่งอ้อมฉะเชิงเซามันเป็นเส้นโค้งวิ่งบนถนนมอเตอร์เวย์วิ่งปึ๊บไปเลยเนี่ย250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งไปเลยอยู่ที่ตรงที่สูงที่สุดแข็งแรงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสำหรับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังมองว่าชลบุรีชลบุรีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่าพอวิ่งเลยบางนาตราดเข้าไปจะเข้าเมืองชนปั๊บเห็นไหมตรงนั้นที่ดินสูงขึ้นใช่ไหมเมืองชนอ่ะใช่
เมืองชนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมจากทะเลแล้วยิ่งไปแถวบ้านบึงไปถึงอะไรพวกนั้นพวกนั้นเนี่ยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย อย่างน้อยที่สุดก็40เมตรขึ้นไปแต่พัทยาผมเห็นน้ำฝนตกทีไรท่วมทุกทีนะพัทยาก็เพราะมันลุ่มไงเพราะว่ามันลุ่มไปติดทะเลใช่ไหมเราเห็นว่าไปเกิดว่าถมคลองหมดเลยถมคลองสร้างเป็นโรงแรมสร้างเป็นเมืองท่องเที่ยวก็เลยไม่มีทางระบายน้ำคือนี่คือผังเมืองนี่คือการบริหารผังเมืองของเราไม่ดีเห็นไหมคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าถ้าเราเอาเฉพาะเราต้องเรียนแบบพม่านะคุณวิชัยพม่าเนี่ยเขาเนี่ยเอาเนปิดอเนี่ยเป็นเมืองของอะไรเอ่ยข้าราชการเราเอาพม่ามากอบเลยง่ายที่สุดเพราะที่ดินของตรงนั้นก็เป็นของรัฐบาลราชพัสดุเนี่ยผมว่าอยู่ที่ชลบุรีนี่มีอื้อเลยนะแล้วรัฐบาลอาจจะต้องไปเวรคืนให้ได้สัก 5-6 หมื่นไร่ขึ้นไป 5-6 หมื่นไร่เนี่ยนะเอารัฐบาลที่เป็นของราชการทั้งหมดเลยเนี่ยย้ายไปที่นี่แล้วก็ให้ทำไม CP นี่ต่อรถไฟอ่ะอีกหน่อยหนึ่งอีกสถานหนึ่งอีกสถานหนึ่งไม่ต้องไปทำใหม่ไม่ต้องไปเสียตังค์ผมถามคุณวิชัยว่าถ้าสมมติเอาราชการแล้วหน่วยงานราชการและข้าราชการทั้งหมดเนี่ยเอาไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าความแออัดของกรุงเทพนี่จะลดลงไหมไอเดียนี้เคยมีการเสนอใช่ไหมคุณวิกรมทำไมไม่เกิดล่ะเอาก็วันนี้เพราะรัฐบาลไปคิดงบมันเกินความเป็นจริงเนี่ยงบความเป็นจริงเนี่ยง่ายสองอย่างอย่างหนึ่งเอาที่ดินของรัฐบาลอย่าไปซื้ออย่าไปเสียงบประมาณอันที่สองเนี่ยมหาบริษัทเนี่ยสร้างแล้วให้เช่าเอกชนนะโอ้ยตอนนี้มีสมมุติว่าคุณฤทชัยนี่เป็นเจ้ากระทรวงอะไรก็แล้วแต่คุณฤทชัยวันนี้ตัดเค้กมาแล้วคุณฤทชัยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเป็นของกระทรวงอะไรคุณฤทชัยอยากอยู่กระทรวงอะไรใช่ไหมอย่างก็สมมุติกระทรวงศึกษาก็ได้คุณฤทชัยนี่ชอบเปิดโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมใช่เอากระทรวงศึกษาคุณทิชัยก็เอาบอกว่าเฮ้ยอ้วอยากจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือดีไซน์มาให้อ้วเปิดประมูลเลยเปิดประมูลเนี่ยให้บริษัทต่างๆสมมุติว่าบริษัทในกอมาสร้างให้คุณทิชัยแล้วคุณทิชัยก็คิดค่าเช่าโอเคค่าเช่านะค่าเช่าก็เหมือนกับประเทศจีนน่ะเขาสร้างทางด่วนนะคุณทิชัยที่ผมไปขับรถมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางด่วนอันไหนสร้างโดยรัฐบาลจีนเลยนะเหรอเอกชนสร้างรัฐบาลเช่าไม่ใช่รัฐบาลเช่าให้เอกชนเนี่ยที่ขับรถแต่เป็นคนจ่ายแล้วรัฐบาลจะมีบทบาทตรงไหนคุมสิสมมุติว่าคิดว่า return investment เนี่ยอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเงิน100บาทก็เอาตัวนั้นตั้งลงทุนเท่าไหร่ตามสเปคแล้วก็คิดออกมาเป็นกิโลแล้วเท่าไหร่ตามมาตรฐานห้ามกำไรเกินเท่านี้ก็จะกลายมาเป็นค่าตัวปรากฏว่าถามว่ารัฐบาลต้องสร้างต้องลงทุนไหมไม่ต้องไม่มีเลยอ้าวก็ให้เอกชนไปลงทุนแล้วก็เก็บเงินกับใครก็เก็บเงินกับคนขับสิเช่นเดียวกันคุณสุดได้เป็นเจ้ากระทรวงของกระทรวงศึกษาคุณยุทธชัยก็มาคิดดูเลยตกแล้วตารางเมตรละเท่าไหร่ถ้าทำตามสเปควันนี้ถ้าเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนจะมาลงทุนเยอะแยะไปหมดทั่วโลกจะหันมาลงทุนในประเทศไทยแล้วเราเปิดดูว่าใครคิดค่าเช่าถูกที่สุดและมีค่าบริการมีการบริการแบบสมาร์ทบิลดิ้งนะอินเทลลิเจนต์บิลดิ้งสูตรนี้เข้ามาถามว่ารัฐบาลต้องลงทุนอะไรไม่เอ่ยหนึ่งที่ดินเป็นของทำไมราชพัสดุสองให้เอกชนมาลงทุนสามรัฐบาลก็เช่าเป็นปีแล้วคุณทิชัยก็จะได้กระทรวงศึกษาเอาอันที่หนึ่งอันที่สองข้าราชการกระทรวงศึกษาเนี่ยราชพัสดุก็มีที่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลก็มอบให้กับเอกชนไปสร้างเป็นคอนโดเอาแบบสิงคโปร์เอาแบบทางฮ่องกงก็ได้นะแล้วก็อยู่ใกล้ๆเดินมาในรัศมีขี่เอาสมมติว่าเดินมาภายใน15นาทีครับเราทำไมไม่เอาไอ้ตรงนี้ไปให้เขาเดินอ่ะ
ถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทำไมสุขภาพแข็งแรงเพราะคนญี่ปุ่นเดินไปทำงานเนี่ยเออเอ้า15นาทีถึง20นาทีรัศมีเดินหรือขี่จักรยานเออสมมตินะผมถามว่าทั้งกระทรวงศึกษาและก็ข้าราชการกระทรวงศึกษารัฐบาลต้องลงทุนไหมอืมเอ้าอย่างนั้นสมมติบอกว่าเอ๊ค่าเช่าทางข้าราชการแพงอย่างนั้นรัฐบาลอาจจะมาซับซิไดซ์มาโป้ให้หน่อยใช่แบบการเคหะยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยเราก็จะเกิดเมืองหลวงเรียกว่าเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองราชการดีกว่าไม่ต้องไปเรียกเมืองหลวงเมืองหลวงก็ปล่อยให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงไปก็เหมือนกุลาลัมเปอร์กับพุทธชายาของกุลาลัมเปอร์ซึ่งนายกอดีตนายกมหาเดเป็นคนบอกว่าเฮ้ยกุลาลัมเปอร์มันแน่นแล้วรถมันติดมากนะกุลาลัมเปอร์เขาก็เลยสร้างไอ้พุทธชายาเป็นหน่วยราชส่วนราชการเลยอ่ะอย่างนั้นจะเวิร์กไหมสำหรับประเทศไทยทำไมจะไม่เวิร์กก็ในเมื่อ EEC เนี่ยมันไม่ใช่นครปฐมมันไม่ใช่ราชบุรีมันไม่ใช่อยุธยาวันนี้ถามว่า GDP ของ EEC เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยผมว่าเกือบครึ่งหนึ่งละว้าโอเคฉะนั้นอยู่ในตรงนี้เนี่ยธุรกิจเศรษฐกิจมันดีมันมีชายทะเลนะมันมีอากาศดีแล้วถ้าเกิดว่าไปหาที่ที่อย่างน้อยเนี่ยนะมันสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป 30-50 เมตรฝนตกมาอีท่าไหนเนี่ยจะตกอีท่าไหนอีท่าไหนก็ไม่มีทางที่จะท่วมเด็ดขาดเลยอันนี้การันตีได้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าระบบการวางผังการทำระบบระบายน้ำแล้วยังมาวางเองคุณวิชัยไปเลือกมาเลยเอาเลือกมาสมมติว่าตกลงนะเราบอกว่าเราจะมีงบให้นิดเดียวไม่ต้องเยอะเลยเพราะที่ดินก็เป็นของรัฐแล้วลงทุนก็เป็นของเอกชนแล้วมาเช่าเห็นไหมฮะเราก็มาดูเลยอันนี้เป็นหลักการก่อนอันที่สองครับอันที่สองครับเราไปเลือกเลยเนี่ยไอ้เมืองที่ดีที่สุดในโลกมาเนี่ยสิบเมืองที่ดีที่สุดของโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมามีที่ไหนบ้างเออใช่สมมุติว่าไอ้ top 10 the best city in the world เนี่ยเราขอไอ้พวกเนี้ยมาแต่งงานกับเขาเออมาเป็น sister city เราเลือกมาเลยว่าเอออย่างเงี้ยมีประมาณสัก5ประเทศที่เขาจะมีเมืองของเขาเนี่ยดีๆเนี่ยซึ่งเขามีสถานทูตอยู่ในประเทศไทยละให้เขาเนี่ยมาบิดดิ้งใครอยากจะมาช่วยประเทศไทยประมูล ไม่ใช่ประมูลตอนนี้มาบิดดิ้งในแง่ของการมาช่วยเหลือนะเราก็บอกว่าเอ้ยอ้วอยากจะมีไอเดียจะสร้างเมืองนะกรุงเทพ2แต่อ้วอยากจะเอาแบบลือ ที่เป็นเมืองที่ดีที่สุดของโลกลือลองดูซิว่าใครสนใจมามั่งคิดว่ามีคนสนใจไหมคิดว่ามีคนสนใจไหมถ้าเราประกาศมีไหมเพราะว่าเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองของโลกเลยนะคุณวิชัยนั่นสิคุณวิกรมรู้จักกับคนต่างชาติเยอะเขาสนใจไหมสมมติประเทศไทยประกาศบิดเอาเชิญทุกท่านมาช่วยกันเสนอใครเสนอที่เราอยากจะคบค้าด้วยเป็นเมืองแฝดอะไรเนี่ยจะได้ทำกันเนี่ยคนจะมาไหมมาสิเพราะอย่างกับผมเนี่ยผมยังไปแต่งงานกับโยโกฮาม่ามาแล้วแหละเออผมเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับโยโกฮาม่านะแล้วเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยเขาหาเงินมาจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาออกแบบเมืองโยโกฮาม่า2ที่อมตะชลบุรีนะขนาดเนี่ยเขายังไม่ใช่มาช่วยอย่างเดียวเขาเอาเงินมาให้เราด้วยอ่ะ2ครั้งแล้วนะออกแบบมา2ครั้งแล้วถ้าประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยประกาศออกไปเงี้ยนะให้กับสถานทูตเลือกสถานทูตเลยนะมีสถานทูตที่เป็นทำไมเมืองที่เขามี the best city in the world รับรองว่าพวกเนี้ยมากันยินดีจะมาช่วยเพราะอะไรเอ่ยเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งกรุงเทพนี้มีชื่อเสียงมากในแง่ของเป็นเมืองหลวงมีความทำไมเป็นตัวตนอันที่สองกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกมา4ปีแล้ว22ล้านคนลอนดอนเนี่ยแค่21ล้านคนโอ้อันนี้พวกมากันเต็มเลยแหละผมเชื่อถ้าเกิดไม่มีใครมาเดี๋ยวผมไปช่วยหาคนมาอันนี้ไงนายกสารคันน่ะก็ต้องเป็นคนไปหามาดิเอาเลยว่าชวนเนี่ยนะประมาณสัก5ประเทศเนี่ยมากินข้าวแล้วก็เชิญเขาผมเชื่อว่าเขาจะเข้ามาแข่งขันกันว่าฉันยินดี1สมมุตินะเป็นเมืองอะไรเอ่ยสวิส
ออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่สมมติเขามาปั๊บเขาก็เราก็บอกว่าถ้าอยู่จะมาช่วยไอเนี่ยอยู่มีอะไรบ้างช่วยกรอกมาหน่อย1 2 3 4 5เอ้าอย่างกับผมตอนนี้เป็นเมืองอะไรเมืองพี่เมืองน้องกับโยโกฮาม่าเมืองโยโกฮาม่าไปหาเงินมาให้อ่ะมาออกแบบจากเมติมา2ก้อนละเขาได้อะไรการที่เขาทำกันให้เงินเราด้วยอะไรเขาได้ประโยชน์อะไรเขาต้องถามเขาก่อนเวลาเราชวนเขาก็ต้องคิดในใจว่าแล้วฉันจะได้อะไรเนี่ยที่ฉันจะมาช่วยกรุงเทพหรือว่าช่วยสารขันเนี่ยเขาไม่คิดโดยตรงอย่างพี่ไทยเราว่าจะต้องได้ไอ้นั่นได้ไอ้นี่อ่ะเพราะว่าเขามีเงินเยอะแล้วไงใช่แต่ว่าเขาต้องได้อ่ะเขาต้องได้อะไรบางอย่างมันได้ความรู้สึกที่ดีว่าอย่างสมมุติว่าทำอย่างอมตะเนี่ยทำไมถึงโยโกฮาม่าถึงมาเนี่ยก็เพราะว่าทำไมเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเยอะมากอ่ะคนญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยว่ามีเมืองของตัวเองซึ่งในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไม่เคยไปสร้างเมืองญี่ปุ่นที่ประเทศใดในโลกเลยอันนี้เป็นครั้งแรกถามว่าเขาได้อะไรเอ่ยนั่นผมก็อยากรู้ว่าคุณวิกรมไปพูดยังไงเขาต้องยอมมาอ้าวมันต้องมีเขาเรียกว่าศิลปะพิเศษนะที่จะสามารถที่จะไปแนวโน้มให้เขามาก็ไปว้าวเขาซื่อๆเหมือนที่ผมพาคุณสุทธิชัยไปดูเขาก่อนเห็นไหมคุณสุทธิชัยนั่งรถไปในนิคมอมตะเนี่ยคุณสุทธิชัยเห็นโรงงานต่างๆนะมันเป็นประเทศไหนอ่ะไม่มีในโลกเนี่ยที่ไหนที่มีโรงงานญี่ปุ่นอยู่กระจุกเดียวกันนะมากเท่ากับที่อมตะชลบุรีไม่มีเมืองไหนในโลกไม่มีในโลกเลยนะในโลกเลยในโลกคุณสุทธิชัยลองไปคิดดูสิว่ามีนิคมไหนใต้ปีกนิคมนั้นมีโรงงานญี่ปุ่นตั้ง700กว่าโรงเนี่ยยังก็ดูอย่างกับตอนเนี้ยนิโก้เนี่ยเขาเปิดแล้วนะเดือนเนี้ยอะไรโรงแรมนิโก้อ่ะของโอคุระกรุ๊ปอ่ะถามว่าใน EEC นี่โรงแรมญี่ปุ่นไม่มีสักโรงหนึ่งแต่ทำไมนิโก้ไปเปิดอยู่ที่อมตะล่ะเพราะอะไรก็เพราะคนญี่ปุ่นเด็ดมีตั้งเกือบ 5,000 คนประเทศไทยก็เช่นกันมีคนญี่ปุ่นต้องเป็นแสนๆคนผมก็มองว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เขาจะมองว่ามีคนญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ยังงั้นไอมาเปิดเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยก็ทำให้ความรู้สึกของคนญี่ปุ่นเป็นไงดีไหมดีอันที่สองถามว่าความรู้สึกของคนไทยพี่ไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นปีละกี่ล้านคนใช่ใช่เอาต่อไปไม่ต้องไปโยโกฮาไม่ต้องไปเมืองญี่ปุ่นหรอกมาตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดกับเขาตรงๆว่าเรามีอะไรเช่นเดียวกับที่เมืองสารขันถ้าเกิดเราบอกว่าฉันอยากจะตั้งเมืองสารขันเป็นเมืองที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลกตั้งแต่เรื่องกอไก่อย่าไปคิดแบบไทยๆเราต้องหาโปรเฟชชั่นอลมาเลยมาวางเลยผังเลยว่ามืออาชีพฉันอยากมืออาชีพระดับโลกก็ระดับโลกนี่ก็มาจากเมืองที่เขาเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมเอาเขานั่นแหละก็จะหาบริษัทที่เป็นมืออาชีพมาร่วมมือกับเราคราวนี้สมมุติว่าเราบอกว่าเราได้ยุโรปมา1แห่งครับนะเราได้อเมริกามา1แห่งแล้วเราก็บอกว่าเราอยากจะได้ผสมกันลูกผสมเราก็เอายุโรปนะเอามา1เมืองนะ1ประเทศเอาอเมริกามา1ประเทศแล้วอาจจะบวกด้วยญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ก็ได้เอา3เมืองเนี่ยมารวมกันเรามารวมกันกลายเป็นทำไมเอ่ยเป็น international แล้วเอากรุ๊ปนี้เขาเรียกว่า ABC สมมุตินะกลุ่ม ABC เอากลุ่ม ABC เนี่ยเราก็ให้โจทย์เขาเลยบอกเฮ้ยนี่กัวเนี่ยมีที่อยู่ตรงนี้นะดีว่า 50,000 ไร่หรือเอาไอ้ 50,000 ไร่มาวางผังให้ว่าหน่อยสิในระยะยาวเพื่อจะเป็นเมืองของทางด้านข้าราชการเฟส1เฟส2ก็จะเป็นเมืองของธุรกิจการค้าและก็เป็นเมืองของทางด้านสมาร์ทซิตี้ให้โจทย์เข้าไปเลยแล้วให้เขาออกผังเข้ามา3ประเทศนี้ออกผังออกมาคุณวิชัยคิดว่าผังของเขาเนี่ยจะเป็นระดับโลกไหมแน่นอนแน่นอนเขาเป็นเขาฝีมือเขาระดับโลกอยู่แล้วเขาไม่กล้าที่จะเสียหน้าใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรากับประเทศเขาเนี่ยมันมีอนุสรณ์สถานไหมมันมีเหมือนสะพานเบลเยียมไ
ยังไงยังไงเรียกไปกี่สิบปีตรงนั้นก็เรียกว่าสะพานเบนเยี่ยมเออใช่เปล่าใช่อันนี้ทุกคนทุกประเทศถามว่าได้ประโยชน์อะไรได้ได้ประโยชน์ได้ความรู้สึกไงอิมเมจไงแต่เราเลือกว่าใครเนี่ยที่จะมีเงื่อนไขดีที่สุดแล้ววันนี้เมืองกรุงเทพสองเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเริ่มต้นเดี๋ยวจะเป็นเมืองราชการแต่ภายในไม่กี่ปีอะไอ้เมืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนนางพญาพึ่งนางพญาเห็นไหมบินไปที่ไหนเนี่ยไอ้พึ่งตัวเล็กๆก็บินตามไปหมดเลยเออใช่ใช่แล้วเมืองกรุงเทพสองเนี่ยน้ำจะท่วมไหมดินจะซุดไหมค่าก่อสร้างจะถูกไหมแล้วสุวรรณภูมิห่างจากตรงนี้เนี่ยถ้าวิ่งสายตรงเนี่ยนะโอ้ผมว่าแค่10นาทีว้าวบูเลตเทรน10นาทีแล้วทำให้กรุงเทพ1กับกรุงเทพ2เนี่ยมีรัศมีห่างกันเนี่ยมีบูเลตเทรนสัก20นาทีถ้าเกิดคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่ต้องย้ายบ้านแต่จะไปทำงานอะไรก็นั่งบูเลตเทรนไปที่กรุงเทพ2กำหนดเลยว่าภายใน20นาทีแล้วสนามบินภายใน10นาทีและรัฐบาลไม่ต้องลงทุนเอาที่ดินของเนี่ยราชทางกรมของเราเนี่ยนะของราชการต่างๆรัฐบาลต่างๆให้มาทำแบบนี้คุณชุวิชัยคิดว่าเราต้องใช้งบเป็นแสนแสนล้า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 นอะไรต่ออะไรหรือเปล่าไม่มีเราเอาแบบจีนที่ไอ้ทางด่วนนะเราเอาแบบอย่างกับที่ผมว่าอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่ต้องลงทุนรัฐบาลต้องจัดอะไรบ้างเอ่ยรัฐบาลสารคันต้องทำอะไรทำอยู่สองอย่างครับหนึ่งนะเอาที่ดินของรัฐบาลตรงนี้เอามาตั้งจะเป็นที่ดินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของภาครัฐเอามารวมกันให้หมดให้ได้เป็นหนึ่งผืนเออใช่แหละใช่อันหนึ่งผืนอันที่สองนี่ต้องจัดทีมงานเราอย่าไปไอ้แบบประเภทโยนไปโยนมาเนี่ยเสร็จทำอีก10ปีก็ไม่เกิดเออใช่เราจะต้องมีหน่วยหนึ่งเขาเรียกว่า all service centerบริการทั้งหมดมาอยู่ที่ที่นี่เดียวที่เดียว one stop service มันมากกว่า one stop service เรียกว่า all service center แล้วก็ทุกอย่างนะเรื่องการพูดคุยเรื่องการทำเรื่องการเจรจาเรื่องการบริหารการจัดการทุกอย่างตั้งผู้ว่าขึ้นมาคนหนึ่งเลยนะคนที่เก่งที่สุดเนี่ยเลือกมาเรามีผู้ว่าขึ้นมารันไอ้เมืองใหม่ตั้งแต่เดย์วันเลยสมมติคุณวิชัยนี่มาเป็นผู้ว่าคุณวิชัยก็จะเจรจาคุณวิชัยก็จะวางแผนหาคนเก่งๆคนไทยเก่งๆเยอะแยะไปหมดแล้วรันตรงนี้ตั้งแต่วันแรกคุณวิชัยคิดว่าเมืองนี้จะเกิดเร็วไหมเอ่ยเมืองนี้จะเกิดแบบมีระบบระเบียบมีแบบแผนแล้วเมืองไทยจะมีเมืองหลวงสองเป็นเมืองที่ทำไมดีที่สุดพัฒนาที่สุดก้าวหน้าที่สุดของโลกของโลกเลยส่วนกรุงเทพล่ะส่วนกรุงเทพทำปัญหาดั้งเดิมทำยังไงกรุงเทพเนี่ยทำอยู่สักสองสามอย่างหนึ่งกรุงเทพเนี่ยนะเราก็จะต้องมีกำหนดผังใหม่ผังเมืองใหม่ในเมืองเก่าไอ้ตรงไหนที่เป็นคอขวดไอ้ตรงไหนที่รถติดเนี่ยนะวันนี้ต้องมาวางผังใหม่จะต้องมายกพื้นที่ผิวจราจรที่เหมือนเมื่อกี้ที่ว่ารวมทั้งรถไฟใต้ดินนะให้ได้ถึง 30% ของผิวจราจรของทั้งเมืองสมมติว่าถ้ากรุงเทพมีถนนมีรถไฟใต้ดินเนี่ยมีสัดส่วนเท่ากับ 30% ของเมืองหลวงกรุงเทพจะเปลี่ยนเรื่องของรถติดละเห็นไหมรถติดนี่จะหมดไปเห็นไหมอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยวันนี้เราต้องไปเอาเมืองอะไรเอ่ยที่อยู่ใต้ทะเลนะเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมเนเธอร์แลนด์ใช่เนเขาบอกว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลที่7เมตรละใช่เอากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเราเพิ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณเมตรกว่าของเขาต่ำแล้วก็มีพื้นที่7เมตรและมีพื้นที่อยู่ประมาณแค่200ตารางกิโลเมตรในกรุงเทพเราก็ไปเอามาเลยเอาเชิญนะเนเธอร์แลนด์มาช่วยเราวางแผนให้หน่อยได้ไหมทำแบบเมื่อกี้อ่ะหาเมืองในโลกมาเก่งๆมาช่วยวางแผนปัญหาน้ำท่วม
ว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้นแล้วก็น้ำเหนือก็ไหลลงมาเยอะไอ้ตรงนี้เราอย่าคิดเองเราอย่าทำเองเราใช้คนในโลกที่เก่งๆเมืองเก่งๆมาเราก็หามาอันนี้มาช่วยน้ำไม่ท่วมใช่ไหมอันที่สามคือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเราก็หาประเทศที่ไม่มีมลพิษเลยมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมผมถามคุณสุชัยว่ารถไม่ติดน้ำไม่ท่วมมลพิษไม่มีน่าอยู่เขาจะต้องปลูกพื้นที่สีเขียวเราจะต้องมีการเวนคืนที่ของรัฐเมื่อกี้ย้ายออกไปแล้วเพราะที่ของรัฐย้ายออกไปเนี่ยโอ้โหเอาทหารเอาอะไรต่างๆย้ายไปหมดเลยคุณวิชัยคิดว่าจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มอีกเท่าไหร่คุณวิชัยเนี่ยต่อไปไม่ต้องไปจ็อกกิ้งอยู่ที่ในสวนไปเล่นอะไรบาสเกตบอลอยู่ที่ในบ้านนะข้างบ้านคุณวิชัยจะมีสวนหลวงร.9โอ้โอ้คุณวิชัยไปวิ่งไปอะไรต่ออะไรกรุงเทพมีแค่นี้มีแค่นี้นะรถไม่ติดน้ำไม่ท่วมอากาศดีคุณวิชัยคิดว่ามีอะไรที่จะต้องย้ายกรุงเทพไหมตรงไม่ต้องย้ายแต่นั้นผู้ว่ากทมก็จะมีบทบาทน้อยลงและเมืองใหม่นั้นก็จะต้องมีการบริหารยังไงเมืองราชการนี้ต้องบริหารแยกไปจากเมืองกรุงเทพเหมือนกับอเมริกาก็จะมีวอชิงตันกับนิวยอร์กใช่ไหมของจีนก็จะมีปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมก็แยกกันอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อคนทำเซงลีใช่ไหมตึกรามบ้านช่องการเงินอะไรทุกอย่างหรือก็ยังอยู่ที่เดิมนี่หรือไม่เห็นจำเป็นจะต้องย้ายเลยใช่ไหมใครที่สร้างตึกอะไรอย่างเงี้ยคุณเจริญสร้างตึกเยอะแยะคุณเจริญก็ทำตรงนี้ไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มูลค่าครับน้ำไม่ท่วมรถไม่ติดสิ่งแวดล้อมดีระบบทุกอย่างเป็นระบบอะไรอัจฉริยะแล้วเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะคุณวิชัยเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยไปแต่งงานกับเมืองอัจฉริยะในโลกอะเลือกมา10เมืองที่เป็นเมืองอัจฉริยะมาออมาแต่งงานใหม่กับกรุงเทพเออแล้วกรุงเทพกลายเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วรถไม่ติดโอ้โหแล้วมีใครอยากจะไปเขาใหญ่อย่างผมอีกไหมล่ะเห็นไหมผมถามว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องใช้เงินหรือเปล่าใช้ในเรื่องปรับปรุงกรุงเทพแต่ก็งบไงงบที่เรามีอยู่แล้วไงก็มาค่อยๆทำอย่างมีระบบแล้วถ้าทำได้ขีดเส้นเลยภายใน5ปีกรุงเทพเนี่ยภายใน5ปีนะเอาแค่3เรื่องเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมรถไม่ติดน้ำไม่ท่วมใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมา5ปีทำให้เกิดขึ้นทำไมจะทำไม่ได้ก็ทำเป็นสเต็ปไป5ปีนะมีวางแผน5ปี10ปีแล้วมาทำทีละปี2ปีปีละปี2ปีแล้วก็เหมาให้เอกชนเหมาให้เอกชนไปลงทุนแล้วก็ให้เอกชนเก็บตังค์เอ้าถนนเนี่ยคุณวิชัยทำไมเราไม่ปล่อยให้เอกชนไปจ่ายตังค่าเวรคืนหรือรัฐบาลจ่ายค่าเวรคืนแล้วเอกชนสร้างแล้วก็เก็บเป็นเหมือนทำไมดอนเมืองทอเวอ่ะเอ้าเรามีดอนเมืองทอเวรัฐบาลออกตังค์ที่ไหนล่ะก็คือก็ประมูลสร้างแล้วก็จะเป็น build transfer operate build transfer BTO อะไรก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นลักษณะก็ตกลงแต่รัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเองไม่ต้องงบประมาณของประชาชนมาลงทุนใช่ไหมคุณสุริชัยคุณสุริชัยไม่ได้ไปขับรถคุณสุริชัยทำไมต้องเอาเงินภาษีของคุณสุริชัยไปจ่ายอ่ะเออทำไมไม่ให้ไอ้คนที่ขับรถอ่ะไปจ่ายใช่มันแฟร์ไหมแฟร์ไหมถูกต้องหรือเปล่าใช่เออถ้าอย่างนี้เราก็กลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ต้องควักเงินงบเราไม่พออยู่แล้วตอนนี้รัฐบาลเราจะถังแตกอยู่แล้วเพราะโควิดเราจะเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยนะใช่เราวันนี้ทำไมไม่เปิดให้คนทั้งโลกมาทำแต่เรามีหลักการในการควบคุมราคาเหมือนที่รัฐบาลจีนอ่ะเขาเรียกว่า return of investment นะฮะ IRR ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในมาตรฐานโลกเนี่ยถ้าเกิดบอกว่า IRR เนี่ยทำพวกอย่างนี้เนี่ย 7% 8% เราก็เอาตรงนั้นมาคิดกลับไปว่าลงทุนเท่านี้จะต้องเก็บตั๋วเท
ท่านี้แล้วผมว่าประเทศไทยเจริญไหมเจริญแต่เจริญโดยเงินใครเป็นเงินของคนทั่วโลกวันนี้เราอย่ามากันวันนี้คือปัญหาของเราคือกีดกันเงินทุนก็ไม่ได้เข้ามาและไอ้ผู้รับเหมาก็มีไม่กี่คนไอ้นักลงทุนก็ไม่มีกี่เจ้าทำไมเราไม่เปิดให้คนทั้งโลกมาลงทุนแล้วดูว่าใครเนี่ยถูกที่สุด มีคุณภาพที่สุดบริการได้ดีที่สุดทำไมเราต้องมากีดกันพวกนี้ให้กับคนไทยเราที่วันนี้ทำไมมารวมหัวกันกินโต๊ะนั่นมันหัวกันอ่ะเขาเรียกว่าหัวกันใช่ไหมถ้าวันนี้เราเปิดแบบนี้ล่ะคุณสุทธิชัยภายใน5ปีเนี่ยคุณสุทธิชัยคิดว่ากรุงเทพหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงคนไทยบางคนก็จะกลัวว่าเดี๋ยวต่างชาติก็มาฮุบบอกจะต้องมีเสียงนี้ทันทีพอได้ยินคุณวิกรมพูดจะต้องมีคนไทยบางคนที่เราได้ยินเสมอเวลาเราพูดถึงว่าเปิดการแข่งขันให้กว้างขวางโอ้ยอย่างนี้ต่างชาติก็เข้ามาฮุบแล้วสิจำได้ไหมจำได้ถามว่าสิงคโปร์เนี่ยมีคนสิงคโปร์อยู่กี่คน 3.3 ล้านคน มีคนต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในสิงคโปร์อีก2ล้านกว่าคนเป็น 5.5 ล้านคนถามว่าสิงคโปร์เสียเอกราชไหมคุณสุวิชัยผมถามนิดนึงว่าคนอเมริกันนี่คือใครคนแคนาดาคือใครคนออสเตรเลียคือใครแต่วันนี้เงินทุนจากยุโรปเนี่ยเข้าไปในอเมริกาเข้าไปในพวกประเทศเหล่านี้แล้วตอนหลังตกเป็นของใครเอ่ยตกเป็นของอเมริกันหมดเลยอ่ะเออเราทำไมไม่คิดอย่างนี้แต่เราต้องอย่าคอร์รัปชันไปหัวให้กับไอ้พวกนี้เขาเราต้องอย่างโปร่งใสปัญหาคือของเราข้าราชการเราเนี่ยทำตัวเนี่ยโอ้ยโปร่งใสแต่เป็นอีแอบอีแอบยังไงอีแอบยังไงโอ้โหมีที่ไหนผมถามคุณวิชัยในประเทศไทยมีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันบ้างแต่นี่ปัญหานี้มันจะแก้ยังไงล่ะคอร์รัปชันคุณวิกรมเรื่องนี้เรื่องใหญ่ปัญหามะเร็งร้ายของประเทศไทยมายาวนานมันเนี่ยเราต้องหาหมอฉีอะมาเป็นโลกเปลี่ยนสีมาเปลี่ยนโลกเราซะหน่อยสิหมอฉีหมอฉีอีกขึ้นมานะอีก็บอกว่าถ้าลืออยากจะรวยผมไม่ทราบคุณลุงชัยเห็นท่านหมอฉีพูดไหมล่าสว่าไงบอกว่าพูดสั้นๆนะไม่กี่คำเลยนะถ้าลืออยากจะรวยลืออย่ามาทำงานราชการถ้าลือทำงานราชการแล้วลือคอร์รัปชันลือเข้าคุกหรือประหารชีวิตเราจะมีหมอฉีที่ประเทศไทยไหมคุณสุทธิชัยถ้าเรามีหมอฉีมาพูดแบบอย่างเนี้ยนะฮะคุณสุทธิชัยคิดว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไหมโดยทฤษฎีก่อนโดยทฤษฎีก่อนทฤษฎีประเทศไทยเนี่ยทฤษฎีเราบอกว่านี่ไงทั้งเขาทำเอ้าสิงคโปร์เขาทำยังไงหมอลีลุงลีแกก็ทำมาใช่ไหมแกก็บอกมาเนี่ยแต่ก็ซอยไอ้พวกข้าราชการซะลิ้นห้อยหมดเลยใช่ไหมนี่มันอยู่หมอฉีมาก็ซัดคนจีนที่คอร์รัปชันมากกว่าเป็นคนไทยร้อยเท่าแล้ววันนี้ไอ้พวกนี้นะเป็นไงเข้าคุกไปเพื่อนผมคนหนึ่งนะพรุ่งนี้ผมจะคุยกับเขาเนี่ยคนนี้นะติดคุกเพราะเป็นข้าราชการเพิ่งออกมาเมื่อสักปีนึงนี่เองทำไมเอ่ยเขาทำอะไรเอาเงินไปให้เอาเงินไปให้เขาเอาเงินไปให้ข้าราชการจีนเหรอเขาก็เป็นข้าราชการนะอ๋อเขาก็เป็นบริษัทก่อสร้างปรากฏว่าเขาก็เอาเงินไปให้เขาติดทั้งคู่ติดทั้งคู่เลยคนรับกับคนให้ทั้งคู่เนี่ยไปนอนกินข้าวแดงข้าวลิงอยู่ที่ในในคุกคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยจะเก่งกล้าสามารถมีอะไรซิกแซกเก่งกว่าคนจีนไหมจีนก็เก่งอยู่แล้วจีนก็เก่งกว่าอยู่แล้วนี่ถามที่ว่าไอ้ที่หยอดน้ำมันเนี่ยใครเป็นคนสอนคนไทยเออใช่ไหมวันนี้คนจีนตอนนี้เงียบสงบราบเรียบเป็นหน้ากองเพราะอะไรเอ่ยหนึ่งนโยบายสองกฎหมายสามนี่เขาจับทั้งคนให้และคนรับแล้ววันนี้ประเทศจีนปีที่แล้วโตเท่าไหร่ 8.1% เอ้าแล้วประเทศไทยเรามีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้มั้งคุณวิชัยมีอะไรในโลกนี้ที่คนไทยทำไม่ได้มั้งทำแก้ปัญหาตัวเองแหละที่ยังแก้ไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยคนไทยเราถึงแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เออน่าสนใจทำไมผ
พราะเราไม่เอากระจกมาส่องตัวเองอืมคุณวิชัยเราไปมองคนอื่นมองคนอื่นแล้วเราบอกโอ้ยเขาทำได้เพราะเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่บอกมาถึงเรานะโอ้ยมาถึงเมืองไทยลำบากโอ้ยไอ้นั่นก็ติดไอ้นี่ก็ติดคนไทยเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยแค่คิดแค่คิดก็ติดละแค่คิดก็บอกโอ้ยไม่มีทางผมเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเจอแต่คนพูดว่าไม่มีทางไม่มีทางจนผมเนี่ยแทบจะไม่มีทางอยู่แล้วที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีทางเลยนะผมต้องมากรีทางเองเพราะคนไทยไม่เอากระจกมาส่องตัวเองว่าประเทศไทยเนี่ยทั้งประวัติศาสตร์ทั้งภูมิศาสตร์มีใครดีกว่าคนไทยบ้างคุณวิชัยไปหลายๆประเทศมาเนี่ยลองพูดในโลกนี้ที่ว่ามีภูมิศาสตร์กับประวัติศาสตร์ดีกว่าประเทศไทยนี่มีสักกี่ประเทศอ่ะคุณวิชัยหรือว่าโอ้ทั้งโลกอะโอ้ยนับยากเออเอาทั้งโลกทั้งโลกเลยเอาแล้วนี่คุณวิชัยไทยก็ไปมาแล้วเอ้าภูมิศาสตร์คืออะไรเอ่ยคือภูมิศาสตร์ก็คือเป็นฮับเป็นศูนย์กลางคุณวิชัยลองเอาวงเวียนกลางครึ่งวงกลม1ชั่วโมงบินเนี่ยคุณวิชัยไปถึงไหนละไปหมดเลยนะ2ชั่วโมงละไปหมดเลย3ชั่วโมงไปเกลี้ยงเลยนี่แหละทำไมดอนเมืองถึงมาเป็นสนามบินของภูมิภาคเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นสนามบินแห่งแรกตะวันออกจะไปตะวันตกต้องมาที่ดอนเมืองเพราะอะไรเอ่ยเพราะภูมิศาสตร์วันนี้ท่านหมอฉีปราบคอร์รัปชันเสร็จแล้วว่าจะลุยวันเบลวันโรดว่าจะลงใต้ก็จะต้องมาผ่านเมืองไทยไหมตอนนี้วิ่งผ่านลาวมาแล้วจับมือกับท่านทองลุนเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจับกับบิ๊กตู่แล้วก็จับมือกับมหาเดย์แล้วก็จับกับลีก็ไปถึงสิงคโปร์แล้วผ่านประเทศไทยไหมต้องผ่านประเทศไทยใช่เปล่าเอ้าวันนี้มีอะไรที่ทั้งถนนแล้วก็ทั้งอากาศก็ต้องผ่านประเทศไทยทำเลดีไหมเอ้าประเทศไทยมีไต้ฝุ่นไหมมีแผ่นดินไหวไหมเออไม่มีเลยนะต้นทุนประเทศไทยถูกไหมคุณสุริชัยทราบไหมว่าคนญี่ปุ่นคนไต้หวันคนเกาหลีเนี่ยไปเที่ยวอยุธยาเนี่ยเขาน้ำลายยืดเลยนะต้องเอาทิชชู่หนึ่งกล่องเนี่ยค่อยซับไปเรื่อยเดินไปแล้วก็ซับไปเรื่อยซับไปเรื่อยพอน้ำลายยืดยืดทำไมเอ่ยน้ำลายเห็นทุ่งนามันราบมันเรียบเป็นเหมือนมหาสมุทรประเทศเขามีอย่างนี้ไหมไม่มีประเทศไทยกลายเป็นครัวโลกใช่ไหมเพราะว่าภูมิศาสตร์ของเราไงในน้ำมีปลาในนามีข้าวโอเคแล้วประวัติศาสตร์ล่ะประวัติศาสตร์ล่ะถ้าเราไม่คุยถึงเราโดนมองตืบมานะประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกเหมือนกันนะที่ไม่มีขีดประเทศนะที่เราไม่เคยถูกใครมาตืบเราใช่ป่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราขี้เหนียวเขาเรียกว่าช้างเผือกไหมนะบุเรงนองเนี่ยไม่มีช้างเผือกแล้วอยากจะได้ช้างเผือกสัก3เชือกเรามี5เชือกตอนนั้นเขาก็เขียนจดหมายมาขอนะเชิงข่มขู่ที่จริงถ้าผมนะตอนนั้นมีช้าง5เชือกนะเป็นช้างเผือกเนี่ยผมจะไปจับจากในป่ามาอีก10เชือกเอาละมาให้ให้พม่าไปเลยให้บุเรงยกให้บุเรงนองไป5เชือกเอาใจบอกเฮ้ยหรือขอ3นะแถมเหลืออีก2เลื่อนมาเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับอัวใช่ป่ะบุเรงนองก็โอ้โหเห็นมาซึ้งในน้ำใจหรือว่าขอมา3หรือให้ไป5ได้ใจเลยครับช้างเผือกเนี่ยช้างเผือกที่คุณธิชัยเราเอามาจากไหนอ่ะมีใครคลอดเป็นฟาร์มช้างเผือกไหมมันมาจากป่าไหมล่ะวันนี้นะประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนนี่800กว่าปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยเห็นไหมไอ้พวกช่างปั้นอะไรต่างๆช่างตีเหล็กก็มาจากจีนเราเคยทะเลาะ กับจีนไหมคุณวิชัยประวัติศาสตร์เรามีความสัมพันธ์กับโอกินาวาริวกิวมา600กว่าปีกับญี่ปุ่นเราทะเลาะ กับญี่ปุ่นว่าเรามีความสัมพันธ์กับทางด้านอเมริกาเป็นประเทศแรกในเอเชียใช่ไหมเราทะเลาะ กับอเมริกาไหมเรามีความสัมพันธ์กับรัสเซียมาเป็นประเทศแรกๆเลยที่มีกษัตริย์ไปที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเออ
ผมไปที่ห้องนั้นมาเนี่ยแล้วผมก็เจอทูตสรยุทธที่ห้องนั้นโดยบังเอิญนะที่ล.5ของรอบเสด็จที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กคนรัสเซียมีความทำไมผูกพันเป็นมิตรประเทศกับเรามีแต่เพียงยุโรปที่ฝรั่งเศสมาตื้บเราเอาเรือลบมา1ลำจอดอยู่ที่สถานทูตอีก2ลำเข้ามาบอกว่าถ้าลื้อไม่จ่ายอ้วไม่อะไรอ้วอ้วจะยิงเออใช่ใช่มั้ยแต่เราก็ทำไมรวมกันเอาทองให้เขาไปเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของยุโรปเราเสียทองไปนะแต่เราไม่เสียนะประเทศเราเสียที่ดินไปนะเศษ1/3ของพม่าเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นของเรานะต่อใช่ใช่ทั้งครึ่งหนึ่งของที่ประเทศลาวครึ่งหนึ่งของมาเลเซียเขมรครึ่งหนึ่งของมาเลเซียตุนกูอับดุลละมันเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นพวกเนื่องจำนงใช่เห็นไหมแต่เราหายเราเสียหายเพราะอะไรเพราะว่ายุโรปมาบุกทั่วโลกแต่เราตัดขาของเราแต่เรายังหัวกับตัวใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นการทูตที่วิเศษที่สุดของโลกใช่ป่ะวันนี้ผมถามว่าภูมิศาสตร์กับประวัติศาสตร์เนี่ยคุณวิชัยมีใครเจ๋วกว่าเมืองไทยมั้งเอ้าแล้วทำไมวันนี้เราแก้ไขไอ้สิ่งที่เราบอกว่าชาวบ้านเขาทำได้แล้วเช่นปราบคอร์รัปชันไม่ได้ข้างบ้านเราลีกวนยูจัดการจนกระทั่งสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในแง่ของอะไรโปร่งใสสะอาดน่าลงทุนปลอดภัยโอ้คนสิงคโปร์เก่งกว่าคนไทยหรือในอดีตไม่มีเลยนะในภูมิภาคนี้ไม่มีใครเก่งกว่าคนไทยเลยใช่ไหมคุณวิชัยผมยอมรับเลยว่าตัวต่อตัวเนี่ยนักธุรกิจเก่งที่สุดของสิงคโปร์มาเจอวิกรมของไทยเนี่ยสู้วิกรมไม่ได้ไม่ถ้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมแพ้เขาไม่เกี่ยวภาษาพูดภาษาความเป็นนักธุรกิจนักวิธีคิดวิสัยทัศน์ทั้งหลายแหละแต่ว่ากลับมาเรื่องผู้ว่าสารคันที่คุณวิกรมกำลังบริหารอยู่เนี่ยตอนนี้ดูผู้สมัครทั้งหลายของผู้ว่ากทมคุณวิกรมมีคำแนะนำคนไทยยังไงว่าควรจะใช้วิจารณญาณยังไงในการตัดสินใจเลือกผมว่าต้องมองภาพกรุงเทพเป็น bird eye view แล้วก็มองทะลุไปขั้วโลกเหนือว้าทะลุไปขั้วโลกเหนือเลยนะมองยังไงมองยังไงถึงทะลุไปขั้วโลกเหนือคุณสุทธิชัยมองแบบ side view มองภาพข้างหน้าจนเคยไปแล้วแล้วเราก็จะมาแกะมาทำแต่เฉพาะหน้าเรามองภาพรวมไม่ถูกเรามองระยะยาวไม่เป็นแล้วเราก็จะมาเล่นแต่ไอ้ของเก่าอะของเก่าเรามันก็ย่ำต๊อกอยู่อย่างเดิมถามว่าอย่างเดิมคืออะไรเอ่ยกรุงเทพก็จะเป็นเมืองรถติดน้ำท่วมขยะเยอะนะแล้วก็ไม่ปลอดภัยครับเราจะย่ำอยู่แบบที่เดิมๆข้อหนึ่งก่อนข้อที่สองเนี่ยเมื่อเรามองแบบ bird eye view ทะลุมองข้างบนเราเห็นทะลุไปถึงขั้วโลกเหนือแล้วแล้วเห็นทั้งโลกแล้วเราอันที่สองนี่ต้องใจกว้างครับเราต้องใจกว้างแบบอะไรอ่ะเปิดเมืองเปิดประเทศแบบอเมริกาผมถามว่าคนอเมริกันคือใครคุณสุทธิชัยอินเดียแดงหรือเปล่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนเก่งนะใครก็แล้วแต่เป็นคนทำไมที่มีเงินมีความขยันเขาให้กรีนการ์ดไหมแล้วไอ้คนพวกนั้นเนี่ยเอาอย่างไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าแล้วถามว่าไอน์สไตน์เนี่ยทำให้อเมริกาชนะสงครามโลกไหมถ้าอเมริกาไม่มีไอน์สไตน์เนี่ยอเมริกาจะเป็นมหาอำนาจอย่างวันนี้หรือเปล่าเราต้องใจกว้างอย่างคนอเมริกันในเรื่องของเอาคนเก่งมาใช้ถ้าเราจะทำกรุงเทพเนี่ยเราหาเลยประเทศที่ดีที่สุดในโลกให้เขามาลงขันกันหาใครเก่งที่สุดมาช่วยแล้วเราก็ทำไมเปิดประตูเราอย่าไปบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะยึดประเทศเรายึดลิงอะไรที่ไหนเขาย้ายอะไรไปได้สักชิ้นหนึ่งมั้ยเขามาลงงานลงทุนลงงานลงทุนอะไรทุกอย่างเขาย้ายไปได้ไหมอย่างผมไปลงที่เวียดนามเนี่ยผมกลับแต่ตัวเปล่าๆมาในเมืองไทยอ่ะเราชอบคิดแบบนั้นเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเอาไว้กินเองแล้วยังไงแล้วก็กินเองก็
ก็หมดกินไปปั๊บมันก็หมดละมันไม่มีอะไรที่จะมาเสริมเติมมันก็กินถึงลูกถึงหลานไงพ่อกินก็ส่งต่อให้ลูกกินอีกเห็นไหมเป็นตระกูลเลยเห็นไหมเนี่ยที่ตระกูลที่โกงบ้านโกงเมืองกินอะไรพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยมันโกงมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็มีนะแล้วโกงกินใครโกงกินใครคุณสุชัยก็กินเองตัวเองนั่นแหละเราทำไมไม่เปิดให้คนที่เข้ามาแล้วทำแบบอเมริกานะทำแบบประเทศจีนตั้งเฉาผิงเจริญมาได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ให้คนทั่วโลกมาช่วยเลยตั้งเฉาผิงกับเหมาเจ๋อตุงนี่ต่างกันอย่างไรเอ่ยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยไม่เคยไปต่างประเทศเลยนอกจากรัสเซียแล้วไปก็นั่งรถไฟนะเหมือนเฮียคิมเราตอนนี้เสียคิมเราตอนนี้กลัวตกเครื่องบินใช่เห็นไหมฮะแต่ตึ้งเนี่ยไปเป็นคนงานไปเป็นนักเรียนแล้วกลับมาปั๊บก็เหมือนปีเตอร์เดอะเกรทปีเตอร์เดอะเกรทเนี่ยนะแฝงตัวนะไปทำงานอยู่ในโรงงานทำเรือปีเตอร์เดอะเกรทกลับทางรัสเซียมาปั๊บใช่ไหมตั้งเลยเห็นไหมเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทำไมรัสเซียถึงเปลี่ยนเพราะปีเตอร์เดอะเกรททำไมจีนถึงเปลี่ยนเพราะเติ้งเสี่ยวผิงวันนี้ทำไมจีนถึงเข้มแข็งแข็งแรงเพราะลุงฉีประเทศไทยเราอะประเทศไทยเราวันนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่ามาพูดถึงผู้ว่าเราเนี่ยเราต้องมีวิสัยทัศน์อย่างเมื่อกี้ที่พูดแล้วประเทศไทยเราจะเปลี่ยนไหมภายใน5ปีคุณวิชัยเราอย่าใจแคบเราจะต้องปกป้องทุกอย่างเพื่อคนไทยให้คนไทยมากินตัวเราเองเราไปดูสิวันเนี้ยผมว่า500ครอบครัวที่รวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไปนับมันได้เลยนะว่ามีใครบ้างที่รวยแบบบริสุทธิ์อ่ะที่รวยแบบโปร่งใสคุณวิชัยอ่ะดูสิมีน้อยมากใช่ไหม แต่เรายังนับหน้าถือตาพวกนี้มันตลกไหมคุณวิชัยคำว่าจริยธรรมคุณธรรมของคำว่าคนเราคนไทยเราสังคมเรามันอยู่ที่ไหนเราไปดูสิว่าวันเนี้ยนับหน้าถือตาเชิดหน้าชูตาทั้งหมดเนี่ยพวกเนี้ยในกระเป๋าเนี่ยเงินมาจากไหนแต่เราก็ยังรักษาพวกนี้ไว้โดยปกป้องไม่ให้คนทั่วโลกที่เก่งๆดีๆมาช่วยเราพัฒนาประเทศทำอะไรคุณวิชัยดูสิว่าคนที่วันนี้ลำบากที่สุดคือใครเอ่ยคือตาสีตาสายายมายายมีวันนี้เรามีประชากรแรงงานเกือบ40ล้านคนเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในภาคแรงงานกับเกษตรภาพแรงงานกับเกษตรวันนี้กู้เงินจากแบงค์ไม่ได้เพราะแบงค์ไม่มีเครดิตให้ไม่เชื่อถือเขาเกาะกู้กับใครเอ่ยใต้ดินนอกระบบดอกเบี้ยเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ร้อยละ10ต่อเดือนประเทศมันจะไปอยู่กันได้อย่างไรรัฐบาลก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นที่เมืองจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยคิดว่าวันนี้ไปถึงไหนแล้วเกิดที่สิงคโปร์วันนี้จะไปถึงไหนแล้วแต่วันนี้ยังเกิดอยู่ในเมืองไทยแล้วเราก็บอกว่าโอ้ทำไม่ได้เราเป็นคนไทยนี่แหละคือเมืองไทยไอ้อย่างนี้มันทำไมมันตลกไหมคุณวิชัยคนไทยพูดแบบนี้กับประเทศไทยแล้วคนไทยที่เป็นผู้บริหารประเทศมักจะพูดแบบนี้ทั้งสิ้นอันนี้แสดงถึงความรับผิดชอบแสดงถึงความสามารถของผู้นำของเราเนี่ยมีไหมที่สมควรจะมาเป็นผู้นำของประเทศไทยของเราสังคมไทยของเราคุณวิกรมดูจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ทำไมคิดมากมายหลายอย่างเลยนะระดับกทม.ระดับชาติแล้วก็การที่จะสร้างศูนย์ราชการใหม่ให้กรุงเทพเป็นศูนย์การพาณิชย์แบบดั้งเดิมซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องมีวิสัยทัศน์ความกล้าหาญที่จะคิดต่างๆนั่นนะแต่ว่าคุณวิกรมพูดทั้งหมดนี้ยังมีความหวังใช่ไหมในประเทศไทยคุณสุทธิชัยกับท่านผู้ชมส่งมาเลยนะผมอยากจะพูดแค่คำเดียวว่าคอมเมนต์ส่งเข้ามาในรายการของเราเลยถ้าชอบเห็นด้วยกดหนึ่งถ้าเห็นด้วยกดสองผมถามคุณสุทธิชัยกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนว่าความฝันเนี่ยต้องเสียสตังค์ไหม
ฮะเสียไหมไม่เสียใช่ไหมไม่ต้องเสียสตังค์คือความฝันที่หนึ่งความฝันที่สองเนี่ยฝันว่าประเทศไทยพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันเนี้ยเสียสตังค์ไหมแบกอะไรไหม มีปัญหาเลย อันที่สามอันที่สามเนี่ยไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้ไอ้นี่เป็นคาถาชีวิตนะที่ผมทำหนังสือแล้วขายได้ตั้ง2,500,000เล่มเล่มเนี่ยมีเหตุผลไหมโลกเปลี่ยนสีของเราเนี่ยรายการเนี่ยจะเปลี่ยนหลายๆอย่างในประเทศเราอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดแค่3ข้อนี้ใช่คุณทิศไทยคิดว่าเรามีอะไรที่จะคิดแบบนี้ไม่ได้ห้ามคิดห้ามนึกแบบนี้มั่งคุณทิศไทยมีอะไรที่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ต้องกล้าคิดกล้าฝันกล้าเปลี่ยนแปลงนะแล้วมันต้องเริ่มจากตัวเราเองคุณวิกรมใช่นะเริ่มจากตัวเราเองจะไปบอกว่าเป็นหน้าที่คนอื่นที่ต้องเปลี่ยนทำให้ดีขึ้นแต่เรายังทำเหมือนเดิมมันก็จะไม่มีอนาคตสำหรับประเทศไทยมาวันนี้ชวนคุณวิกรมคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยโอ้โหเป็นตุเป็นตะคุณวิกรมออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะได้ประโยชน์สำหรับทุกคนที่จะได้กระตุ้นกันช่วยกันคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แจ้งเข้ามาเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของเราเองนะครับครับเวลาหมดพอดีคุณวิกรมมีเรื่องอะไรต่อสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่ออีกเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่เราได้ยินสังคมถกแถลงกันในช่วงจังหวะที่เราติดตามการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทมคนต่อไปครับครับคุณวิกรมจะสรุปประเด็นอะไรครับผมคิดว่างวดหน้าเรามาพูดว่าเงื่อนไขของคนที่จะเป็นผู้ว่ากทมดีไหมว่าของคนจะมีเงื่อนไขอะไรนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าเรายังมีเวลาไงชาเนี้ยส่งโยนเข้าไปในเวทีเลือกตั้งชักชวนทุกคนไอเดียชักชวนไอเดียใช่ใช่ใช่ชักชวนทุกคนที่ติดตามรายการโลกเปลี่ยนสีมาช่วยกันตั้งวงเสวนาเดี๋ยวคุณวิกรมจะโยนระเบิดลงไปกลางวงก่อนว่าจะสมบัติของผู้สมัครผู้เสนอตัวเป็นพวกกทมนั้นเนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรดีครับนี่สุดยอดครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิกรมมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOSและ Android สุทธิชัย Podcast Anywhere Anytime Any Device